มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตินะครับประจำปี2567โดยในพื้นที่ของจังหวัดสตูลหลายๆพื้นที่ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งสถานที่ครับที่จะแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้พาบุตรหลานของท่านไปร่วมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตินะครับวันเสาร์ที่13มกราคม2567นั่นคือสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลครับหรือที่เราเรียกกันสั้นๆย่อๆว่าอบจ.สตูลนะครับโดยภายในงานนั้นก็จะมีกิจกรรมและก็การร่วมกิจกรรมรับของรางวัลอีกเยอะแยะมากมายครับมีทั้งขนมอาหารให้กับเด็กๆได้กินกันฟรีตลอดทั้งงานนะครับรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหรือจะเป็นกิจกรรมบ้านบอล นะครับแล้วก็กิจกรรมระบายสีปูนปัสเตอร์ครับแล้วก็กิจกรรมประดิษฐ์ลูกโป่งรวมไปถึงกิจกรรมบ้านผีสิงกิจกรรมการแสดงบนเวทีเยอะแยะมากมายครับรวมไปถึงกิจกรรมนิทรรศการจากโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6ครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของอบจ.สตูลนะครับรวมไปถึงกิจกรรมถ่ายรูปกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนะครับไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะครับเป็นการถ่ายรูปร่วมกับนายกอบจ.สตูลครับรวมไปถึงกิจกรรมการออกบูธต่างๆจากหน่วยงานต่างๆนะครับอีกเยอะแยะมากมายครับที่จะให้เด็กๆได้รับความรู้ในงานวันเด็กกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่อบจ.สตูลที่เขาได้จัดขึ้นกันนะครับบริเวณณอาคารสำนักงานของอบจ.สตูลครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับซึ่งอยู่ตรงนั้นอยู่ใกล้ๆติดๆกับสำนักงานปปช.สตูลครับหรืออยู่ตรงข้ามกับสหกรณ์ครูสตูลครับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูลนะครับตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะพาเด็กๆนักเรียนนะครับน้องๆหนูๆ นะครับลูกๆหลานๆไปร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกันได้เลยครับนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปครับนะครับไปร่วมกิจกรรมกันได้ครับลงชื่อขอร่วมกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะครับโดยเฉพาะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งครับท่านใดลูกหลานของท่านที่มีเสียงดีมีลูกคอดีแก้วเสียงดีนะครับสามารถที่จะประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งกันได้เลยครับนะครับหรือจะเป็นกิจกรรมการแสดงอื่นๆบนเวทีอีกเยอะแยะมากมายครับรวมไปถึงการนิทรรศการต่างๆการออกบูธต่างๆจากหน่วยงานต่างๆนะครับรวมไปถึงบูธกิจกรรมนิทรรศการจากโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6ด้วยนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวที่อยู่ในสังกัดของอบจ.สตูลนะครับนี่คือเรื่องของกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติที่นำมาบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับในเขตพื้นที่ของจังหวัดสตูลครับโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจประชาสัมพันธ์อบจ.สตูลครับนะครับเพจประชาสัมพันธ์อบจ.สตูลคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆกันได้เลยนะครับนี่คือเรื่องของกิจกรรมงานวันเด็กที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลหรืออบจ.สตูลครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับอย่าลืมอย่าพลาดครับวันที่13มกราคม2567นี้ครับไปร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกันได้เลยครับพาเด็กๆพาน้องๆพาหนูๆพาลูกๆหลานๆของท่านไปร่วมกิจกรรมวันเด็กกันนะครับ1ปีมี1ครั้งสำหรับวันเด็กนะครับเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าเทปหน้าครับสวัสดีครับ